มีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับนอกจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ถึงแม้ว่าราคาในตลาดโลกจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของ LPG นะครับทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานก็มีมติในการตรึงราคาขายปลีกแก๊ส LPG ต่อไปแม้ว่าในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากสถานะของกองทุน LPG ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนายธวรัตน์สุตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบง.ว่าที่ประชุมมีมติในการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่22.29 บาทต่อกิโลกรัมแม้ว่าราคาต้นทุนในตลาดโลกจะมีการปรับเพิ่มขึ้นก็ตามเนื่องจากสถานะกองทุน LPG ยังมีกระแสเงินสดอยู่ในระดับสูง 7,937 ล้านบาทเพียงพอที่จะรับภาระแทนประชาชนได้ที่ 1.31 สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น557ล้านบาทต่อเดือนนอกจากนี้นะครับที่ประชุมได้รับทราบแผนการดำเนินงานหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ5แหล่งในปีหน้าและผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในปีหน้านะครับโดยให้ปตท.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปเจรจากับแหล่งก๊าซทั้ง5แห่งให้หยุดซ่อมบำรุงในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน